มาเที่ยวหัวหินแบบพาน้องหมาของเราไปด้วยก็จะมีพิกัดอะไรบ้างที่เราสามารถพาน้องเข้าไปได้พวกร้านอาหารคาเฟ่บาร์ใดๆนะคะฝากติดตามคลิปนี้กันด้วยนะอันนี้นะคะมาพักที่โซโซฟีเทลหัวหินราคาพูวินล่านะคะน้องหมาเขาจะคิด 1,500 บาทต่อตัวต่อคืนเนาะเขาไม่ได้จ้างนะคะแต่ว่าเรามาพักแล้วก็จะมาเมามอยให้ฟังเนาะอันนี้เขาก็จะมีอาหารเช้าให้น้องหมาด้วยแล้วก็พวกรีเควสถ้วยชามอาหารนะเราก็บอกเขาได้พูวิลล่านะคะก็เป็น2ห้องนอนเป็นห้องคอนเนคกันอันนี้นี่ก็จะเป็นเตียงอย่างนี้แล้วน้องหมาก็สามารถเดินได้ทุกที่ในห้องเราเลยอันนี้เป็นเวลคัมเซตที่เขาให้มานะคะไม่ต้องตกใจถ้าเห็นหน้าสดนะคะเมื่อคืนอีชันอาหารเป็นพิษไม่ไหวเลยแม่ก็สู้นะคะทุกคนนี่เรามาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันเป็นพูวิลล่าให้ดูห้องนะคะอันนี้จะเป็นห้องคอนเนคใช่ปะหมาก็จะวิ่งเล่นในนี้ได้เลยอันนั้นจะเป็นห้องที่ตะกี้ให้ดูแล้วนี่จะเป็นห้องที่มีห้องนั่งเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะคะห้องนี้จะมีอาบน้ำด้วยเราพาน้องมาเดินเล่นนะคะกดดูแดดคือสุดๆไปเลยแม่โรงแรมนี้เขาก็มีบาร์แล้วก็หน้าหาดก็เป็นหาดส่วนตัวนะเราพาน้องหมาของเราเดินออกมาเล่นตรงทรายได้เลยมันนอนอ่ะมาเร็วมั้ยจะหลุดแล้วก็มีบาร์ไว้สำหรับสั่งเครื่องดื่มริมทะเลนะคะอยากมาชิลแบบมีน้องหมาด้วยนะคะก็ที่นี่ก็สามารถเอาน้องมาได้เลยนะมิโซะคือแบบแฮปปี้มากทุกคนได้ออกมาเที่ยวสุรฮงก็ด้วยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันนะคะร้านนี้ก็เอาน้องหมาไปได้เหมือนกันเป็นอาหารที่ต้องจองล่วงหน้านะถ้าใครสนใจต้องโทรไปจองก่อนก่อนนอนเรามาบำรุงหน้ากันหน่อยดีกว่าวันนี้นะคะเบลโปรกเจ้าเมอร์ซี่วิตามินซีเมลาสมาแอนด์ดัสปอตเซรั่มมาแบรนด์เขาส่งมาให้ลองใช้นะคะที่เป็นหน้าไบรท์เป็นพรีเซนเตอร์เนาะสูตรนี้นะคะเขากำจัดฝ้ากะจุดดำได้ตรงจุดมากถ้าใครมีปัญหาพวกฝ้าเนี่ยตอบโจทย์มากๆตัวนี้กลิ่นคือดีมากทุกคนกลิ่นจะมีความส้มอ่อนๆ นะคะเท็กซ์เจอร์ก็จะไม่ข้นไม่เหนียวเกินไปไม่เหนอะหนะเลย
เนี่ยเราสามารถทาก่อนนอนได้หรือว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแต่งหน้าก็บำรุงก่อนแต่งหน้าได้ทั้งเช้าและเย็นเลยคือหลังจากใช้รู้สึกว่าผิวนุ่มมากแล้วก็พร้อมนอนพร้อมนอนแล้วค่ะมิโซะเดี๋ยวเราจะไปนอนกันทุกคนเริ่มจากเราอุ้มลูกของเราสุดสวยเรามาเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่าอันนี้นะคะใช้กันแดดวันนี้ต้องทาหนักๆเลยเพราะว่าเรามาทะเลใช่ไหมออกแดดเยอะมากก็ใช้ศอกข้อนิ้วมือไปเลยตามด้วยคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะจากทาร์ตเขียนคิ้วใช้ของเซซานะคะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นที่เบลเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นมาอายแชโดว์นะคะจัดไปวัยรุ่นของ 3CE นะคะที่มันเป็น9พาเลทอะเนาะอายไลเนอร์นะคะเป็นแบบดินสอกันน้ำจาก Etude เชดดิ้งอันนี้นะคะจาก Benefit ใช้แบบ 4-5 กล่องแล้วอะเชดให้หมดนะคะทั้งตรงกรอบหน้าแล้วก็สันจมูกเลยแล้วก็เมื่อคืนท้องเสียนะคะปากแห้งมากใช้ลิปของ Laneige อันนี้เป็นลิปมานะคะโบกไว้ก่อนค่อยทาลิปติกหลังจากแต่งตาเสร็จนะคะเราก็จะมาใช้ลิควิดบลัชนะคะอันนี้จากแบรนด์ Ever Pink นี่สีที่เราเลือกนะคะเป็นสี Morning Deep 01แพคเกจน่ารักมากคือชอบตรงที่เขาจะแบบนอนทุกอย่างเลยทุกคนฟาแกนฟรีแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยแล้วก็ศูนย์ประชัยแอลกอฮอล์พาราเบนฟรี GMO ฟรีแล้วก็วีแกนด้วยนะคะเดี๋ยวสวอทให้ดูก่อนสีจะแบบพิงค์ๆน่ารักมากก็จะบรัชไปเลยนะคะที่แก้มของเราเราก็ใช้มือเกี่ยดูดีพิกเมนต์ติดแน่นมากน่ารักมากก็จะมีความเป็นแบบเหมาะกับซัมเมอร์นี้ไม่ต้องใช้เยอะก็คือสีออกแล้วเขาจะมีทั้ง4สีตามนี้เลยทุกคนก็ถ้าใครชอบสีไหนนะคะก็ไปลองไปเลือกกันได้เลยแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะโปะๆไปนิดหน่อยก็จะได้ลุคแบบว่าคิ้วๆเพราะระดับขนตาต้องแบบดัดให้ชิดโคนขนตามากที่สุดติดทนมากเคยเอาไปเล่นสงกรานต์นะทุกคนแล้วพอไปเล่นสงกรานต์ก็ไม่หลุดจ้าสิ่งสุดท้ายนะคะที่ทำให้หน้าของเรามันแบบไม่ซีดเลยจากถ้าเราแต่งหน้าทุกอย่างแล้วเราขาดสิ่งนี้นะก็จะทำให้วันนั้นหน้าซีดทั้งวันเหมือนกันซึ่งก็คืออันนี้เป็นคอมฟี่บาร์ให้ดูแพคเกจจิ้งของ Ever Pink เหมือนกันนะคะกลิ่นก็คือไม่มีกลิ่นเลยนะชอบมากตรงที่แบบเวลาบางแบรนด์เราทาเราก็จะมีกลิ่นน้ำหอมแบบฉุนมาอันนี้ก็คือไม่มีรู้สึกว่าแบบปลอดภัยอ่ะเขามี SPF 15 PA บวกด้วยนะคะก็คือป้องกันแดดด้วยทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยคือแบบพิกเมนต์แน่นมากเป็นบาล์มบำรุงผิวไปด้วยนี่สีเป็นอย่างนี้โฟกัสป่ะน่ารักมากยิ้มหน่อยโอเคนี่คือฟินิชชิ่งลุคของเรานะคะเดี๋ยวจะไปทำผมแล้วก็ใส่แอคเซสซอรี่ต่างๆเผื่อเติมระหว่างวันนะคะก็จะพกใส่กระเป๋าไปด้วยเลยเดี๋ยวทุกคนลองชิมว่าหาน้องเนี่ยเค็มหรือเปล่านะคะเจ็บค่ะโอเคจืดสนิทต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเค็มไม่ได้นะคะน้องห้ามกินเค็มห้องได้ยินเสียงคนสวนอยู่ค่ะห้องขอมือก่อนนั่งลงกินไหมเนี่ยกินไหมนั่งลงขอมือก่อนขอมือนั่งลงอุ้งโอเคโอ้ไก่แน่นๆอ่ะมามิโซะมาต่อไปของหนูนะคะทำตรงต้องแสงเย็นรอก่อนนะคะคอยก่อนโอ้ยอยากกินใช่ไหมมันนอนบนหัวคอยก่อนแล้วมันก็เสร็จแล้วสอง
ก่อนขามือที่ก่อนขามือเออขามืออุ้งอุ้งก่อนอุ้งอุ้งนี่ค่ะอุ้ง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 เก่งร้านส้มตำที่เหมือนจะเป็นร้านลับชื่อร้านว่าต่ำส้มเป็นร้านที่รุ่นพี่ที่หัวหินแนะนำมาคือจะบอกว่าคอหมูย่างอร่อยมากแบบกล้าพูดได้เลยนะว่าไม่เคยกินคอหมูย่างร้านไหนตั้งแต่เกิดมาอร่อยเท่าร้านนี้มันนุ่มมากทุกคนแบบอยากให้มาลองแล้วจะพูดเหมือนเบลแล้วร้านนี้เขาก็ยังเพทเฟรนลี่ด้วยนะแต่ว่าเขามีแมวกับหมาอยู่แล้วก็ระวังน้องหมาเราไปเห่าเขาด้วยคอหมูย่างนุ่มมากเออแบบที่สุดวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของการอยู่หัวหินเรามารีวิวอาหารโรงแรมกันดีกว่าตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปโซโซฟิเทลหัวหินก็เป็นบุฟเฟ่ไลน์แบบใหญ่มากมีอาหารทุกชนิดที่อยากกินเลยทุกคนนี่อันนี้นะคะก็มีหมวดของหวานแล้วก็มีฝั่งของข้าวมีน้ำผลไม้โคเพสคืออาหารเช้าที่นี่โอเคเลยร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมที่มาในคลิปนี้นะคะสามารถนำสุนัขสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้หมดเลยใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์แชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลย